ภาวะฮิสโตรกจริงๆเป็นภาวะที่ป้องกันได้จริงๆระดับการเจ็บป่วยจากอากาศร้อนเนี่ยจะมีอยู่ที่การ6ระดับค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปก็จะเริ่มจากบวมจากอากาศร้อน2ก็คือผื่นจากอากาศร้อน2ภาวะแรกเนี่ยถือว่าเป็นภาวะที่ไม่เร่งด่วนฉุกเฉินแต่อีก4ภาวะหลังนะครับอันนี้เริ่มจะมีความรุนแรงแล้วนะครับภาวะที่3เราเรียกว่าตะคริวจากอากาศร้อนนะครับหรือ heat cramp คนไข้จะมีอาการก็คือเป็นตะคริวให้หยุดปฏิบัติภารกิจแล้วก็เข้าในที่ร่มให้น้ำรวมถึงเกลือแร่ชดเชยเข้าไปนะครับมีการพักจนกว่าตะคริวจะหายอย่างหนึ่งเราเรียกว่าโรคเป็นลมแดดนะครับ heat syncope เรื่องของการเป็นลมเนี่ยเราจะดูความรุนแรงแยกออกจาก heat exhaustion จาก heat stroke จากการที่จะไม่มีอาการทางระบบประสาทก็คือไม่มีอาเจียนนะครับไม่มีตะคริวนะครับก็จะเป็นลมปกติตัวผู้ป่วยเองจะยังไม่ร้อนมากนะครับก็คือเป็นอุณหภูมิร่างกายปกติตัวจะยังมีเหงื่อออกตามปกติอันนี้เป็นการแยกโรคนะครับเราจะเข้าใจว่าเป็นลมพักนิดหน่อยทำงานต่อได้หรือเป็นตะคริวนวดเพื่อนนวดนิดหน่อยทำงานต่อได้เนี่ยอันเนี้ยจริงๆถือว่าเป็นความเข้าใจที่อันตรายนะครับถ้าเริ่มมีตะคริวเริ่มเป็นลมเนี่ยคุณต้องออฟภารกิจพาผู้ปฏิบัติเข้าร่มนะครับให้การดูแลจนกว่าจะหายสนิทนะครับอีก2ภาวะหลังอันนี้ถือว่าเป็นภาวะ emergency หรือเร่งด่วนจะต้องพาเข้าโรงพยาบาลภาวะที่5เราเรียกว่า heat exhaustion นะครับเราเรียกนี่ภาวะนี้เป็นภาวะเพลียแดดมีอาการทางระบบประสาทร่วมและเช่นเริ่มเบลอๆพูดจาสับสนนะครับมีอาเจียนมีตะคริวอุณหภูมิร่างกายเนี่ยจะเริ่มร้อนมากละอยากจะให้พาเข้าโรงพยาบาลนะครับเพื่อให้การปฐมพยาบาลที่รวดเร็วเพราะว่าจาก heat exhaust มันเทิร์นไปเป็น heat stroke เนี่ยได้โดยเวลาอันรวดเร็วนะครับส่วนใหญ่ที่เป็น heat stroke กันก็คือว่าไม่สามารถ detect หรือว่าตรวจจับระดับตั้งแต่ heat exhaust ได้ดูแลไม่เพียงไม่เท่าทันไม่ทันเวลาก็เลยเทิร์นจาก heat exhaust กลายไปเป็น heat stroke นะครับระดับสุดท้ายอันตรายสูงสุดก็คือ heat stroke นะครับก็คือเป็นภาวะโรคลมแดดคือโรคลมแดดหรือ heat stroke เนี่ยอันตรายถึงชีวิตมีการสูญเสียการทำงานของศูนย์ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายนะครับดังนั้นอุณหภูมิเนี่ยมันจะสูงขึ้นมากๆนะครับสองคือระบบการระบายความร้อนหยุดทำงานสังเกตเห็นก็คือผิวคนไข้จะแห้งตัวร้อนผิวแห้งหมดสติชักนะครับอันนี้อาการฮีทสโตรกถึงมือหมอบางทียังบวกลบว่าจะไหวหรือเปล่านะครับแต่ว่าหลักการของการดูแลภาวะฮีทเอ็กซอร์สกับฮีทสโตรกก็คือว่าการลดอุณหภูมิร่างกายให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับดังนั้นหมายความว่าจะต้องมีการแพ็คน้ำแข็งในจุดที่มีเส้นเลือดไหลเวียนผ่านสูงๆเช่นซอกคอรักแร้ขาหนีบง่ามก้นนะครับเอาน้ำแข็งไอซ์แพ็คเนี่ยแพ็คนะครับรวมถึงเป่าพัดลมหรือว่าพัดให้มีการระเหยของอากาศนะครับถ้าอุณหภูมิลดลงได้เร็วแค่ไหนโอกาสรอดสูงแค่นั้นภาวะฮิสโตรกเนี่ยถามว่าใครบ้างจะเป็นเนาะกลุ่มเสี่ยงนะครับหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคไตโรคหัวใจนะครับน้ำหนักตัวสูงนะครับดื่มน้ำไม่เพียงพออันนี้ถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดฮีทสโตรกมากกว่ากลุ่มอื่นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการชดเชยเกลือแร่ระหว่างวันนะครับจริงๆอาจจะมีบางข้อมูลนะครับที่หมอเคยอาจจะไม่ให้ข้อมูลไปละก็คือว่าเครื่องดื่มชูกำลังที่มีระดับน้ำตาลสูงๆกับเพิ่มโอกาสการสูญเสียน้ำถ้าเป็นไปได้ให้เราเลี่ยงไปใช้เกลือแร่แทนนะครับจะเป็นสปอนเซอร์จะเป็นเกตาเลตจะเป็นอะไรที่เป็นน้ำเกลือแร่หรือเกลือแร่ซองที่เราได้ตามโรงพยาบาลเวลาเราท้องเสียนะครับใส่แพ็คไปผสมกับน้ำที่เราเตรียมไปอันนี้จะช่วยลดโอกาสการเกิดheat stroke ได้นะครับย้ำอีกครั้ง heat stroke เป็นภาวะป้องกันได้ถ้าเข้าใจมีความรู้แล้วก็วางแนวทางป้องกันอย่างเหมาะสมครับขอบคุณครับ